ครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรายวิชาจารึกเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมอยุธยาขอเสนอจารึกแผ่นทองหุ้มปรียอดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสมัยพระเจ้าทรงธรรมจารึกแผ่นทองหุ้มปรียอดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นแผ่นทองที่มีการพบและอ่านแปลทั้งหมด40แผ่นน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 4,217.6 กรัมหรือประมาณ4กิโลกว่าๆมีลักษณะเป็นทองคำแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละแผ่นมีขนาดและน้ำหนักไม่เท่ากัน บริเวณขอบ ขออภัยบริเวณขอบมีรอยเย็บต่อไว้ด้วยเส้นด้ายทองคำปนอยู่กับแผ่นทองพื้นเรียบที่ไม่มีอักษรจารึกและแผ่นทองที่เขียนเป็นลายเส้นรูปพระพุทธรูปและรูปเจดีย์ต่างๆสภาพโดยทั่วไปชำรุดมีรอยปะเสริมส่วนที่ขาดด้วยแผ่นทองขนาดต่างๆบางตอนมีรอยการเจาะรูเพื่อประดับดอกไม้ทองและอัญมณีนอกจากนี้ในบริเวณแกนปรียอดพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นโลหะก็มีจารึกอยู่ช่วงใต้กลีบบัวหงายต่ำลงไปประมาณ 1.8 เมตรเป็นการจารึกรอบแกนปรีจำนวน2บรรทัดกลุ่มจารึกแผ่นทองหุ้มปรียอดพระบรมธาตุนี้มีการจารด้วยอักษรขอมและอักษรไทยข้อความส่วนใหญ่บอกถึงวันเดือนปีที่ทำการซ่อมสร้างแผ่นทองระบุน้ำหนักทองและถิ่นที่อยู่ของผู้มีศรัทธาพร้อมทั้งการตั้งความปรารถนาซึ่งนิยมขอให้ตนได้พบพระศรีอานและถึงแก่นิพพานจากหลักฐานที่ปรากฏในตำนานทำให้ทราบว่าพระบรมธาตุมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมชื่อวัดพระบรมธาตุต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในพ.ศ. 2458ในสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงกำหนดให้บริเวณวัดเป็นเขตพุทธาวาสไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาและได้ตั้งเขตสังฆาวาสขึ้นรอบองค์พระบรมธาตุทั้ง4ทิศได้แก่ทิศเหนือมีวัดพระเดิมวัดมงคุดและวัดโรงช้างทิศใต้มีวัดหน้าพระลานวัดโคกธาตุวัดเท้าโคดวัดศพวัดไฟไหม้และวัดชายน้ำทิศตะวันออกมีวัดดิ่งดงวัดธรรมาวดีวัดสิงห์วัดสระเลียงวัดหน้าพระบรมธาตุและวัดหน้าราหูทิศตะวันตกมีวัดพระนครวัดแม่ชีและวัดชนเฉียนในปัจจุบันวัดต่างๆที่อยู่รอบองค์พระบรมธาตุทั้ง4ทิศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือวัดโรงช้างวัดดิ่งดงวัดธรรมาวดีวัดสิงห์และวัดแม่ชีกลายเป็นวัดร้างส่วนวัดพระเดิมและวัดมงคุดรวมเป็นวัดเดียวกันกับวัดพระมหาธาตุวัดศพและวัดไฟไหม้รวมเป็นวัดเดียวกันกับวัดเท้าโคดสำหรับวัดราหูได้รวมกับวัดหน้าพระธาตุในส่วนของพระสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่ดูแลพระบรมธาตุมีจำนวน4คณะแต่ละคณะจะรับผิดชอบประจำอยู่ในทิศต่างๆคือคณะกาเดิมอยู่ทิศเหนือคณะการามอยู่ทิศใต้คณะกาแก้วอยู่ทิศตะวันออกคณะกาชาติอยู่ทิศตะวันตกจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่6ได้โปรดให้ตั้งพระสงฆ์คณะต่างๆมีตำแหน่งเป็นพระครูโดยมีพระครูเหมเจติยานุรักษ์เป็นหัวหน้าคณะและมีผู้ช่วยอีก4รูปคือพระครูกาเดิมพระครูการามพระครูกาแก้วและพระครูกาชาติตำแหน่งพระครูทั้ง4นี้ยังคงจำพรรษาอยู่ในวัดเดิมของตนตามทิศทั้ง4มีหน้าที่ดูแลพระบรมธาตุร่วมกันในปีพ.ศ. 2458รัชกาลที่6โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศเมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลปักใต้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเพชรจิกซึ่งมีพระครูวินัยทรนุ่นเป็นหัวหน้าสงฆ์จำพรรษาดูแลวัด
และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำแผ่นทองขึ้นไปหุ้มเป็นพุทธบูชาหลายครั้งมีการปฏิบัติต่อเนื่องสืบมาศักราชเก่าที่สุดที่ปรากฏในจารึกกลุ่มนี้คือพ.ศ. 2155ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสมัยอยุธยาสังเกตได้ว่าจารึกที่เก่ากว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งใกล้ยอดพระธาตุมากกว่าจารึกในสมัยหลังภาพพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชในปัจจุบันภาพเก่าของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชภาพเปรียบเทียบภาพเก่าและภาพปัจจุบันจารึกหุ้มปียอดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเลขรหัสจ48พ.ศ. 2155เป็นจารึกมีจำนวน3บรรทัดเขียนด้วยอักษรขอมภาษาไทยบรรทัดที่1สุพมัสดุศกสุพมัสดุศักราชได้974ขึ้น5เดือน5ขึ้น9ค่ำปีชวดเถลิงศกวันจันทร์จัตวาศกปีที่ปรากฏเป็นปีจสหรือว่าจุลศักราช974ตรงกับปีพุทธศักราช2155เป็นปีชวดตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาปีจสเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่วันเถลิงศกตรงกับวันจันทร์เดือนหกขึ้นเก้าค่ำตามที่เขียนไว้ในปฏิทินของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วบรรทัดที่สองพระมหาศรีราชปรัชญาเอาทองห้าตำลึงแลญาติอีกด้วยสรรพบุรุษทั้งหลายช่วยอนุโมทนาเป็นทอง6ตำลึง3บาท3สลึงตีเป็นแผ่นสวมคำว่าสวมเป็นภาษาเขมรแปลว่าสวมรูปอักษรเขมรเป็นอักษรสอเสือเชิงรอเรือสระโอมอม้าสรมบรรทัดที่3เป็นทอง6ตำลึง3บาท3สลึงตีเป็นแผ่นสวมพระธาตุเจ้าในขณะออกยาพัทลุงมาเป็นพระยานครและพระเจ้าพระครูเทพรักษาพระธาตุแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชรหัสจ49พ.ศ.2159เป็นจารึกมี2บรรทัดเขียนด้วยอักษรไทยบรรทัดที่1 1628มะโลงกว้างคืบนิ้วครึ่งยาว4ศอกเข้าขึ้นในวันจันทร์เดือน3ขึ้น8ค่ำมะโรงอัฐศกบรรทัดที่2ศกแต่พระแต่พ้นไปแล้ว 2,159 ยังจะมาภายหน้า 2,840 จึงจะท่วน 5,000 พระวสาเศษสังขยา8เดือนเศษ317วันหรือ37วันแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชรหัสจ51พ.ศ.2159เป็นจารึก2บรรทัดเขียนด้วยอักษรขอมบรรทัดที่1พุทธศักราชได้2159บรรทัดที่2พระสัตตกิจตีสวม3แผ่น
รูปพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าทรงธรรมประดิษฐานที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขอขอบคุณโครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร